ใส่เข้าไปปุ๊บมันรัวกันเลยครับมันรัวน้องเลยจ้าลองดูเลยใช่ไหมจริงๆอย่างเงี้ยจะอารวาสและว่าแบบใครจะเห่าพี่ใครจะต้องเห่าเจ้านี่บีน่าเนี่ยหรอรู้ว่าเราเทสมันอ่ะไม่เป็นไรเราลองดูก่อนดูว่าจังหวะเป็นยังไงไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็เกิดเราแก้ตามหน้างานธรรมดานี่ถ้าผมไม่อยู่นี่คือบุ้มบุ้มบุ้มหรอบุ้มแล้วแต่นี่คือมันไม่บุ้มถูกไหมใช่มันรู้ว่าเราเทสเวลาพี่ไปเที่ยวจริงๆพี่ก็ไปแบ่งทีมอย่างเงี้ยถูกไหมแบ่งทีมอย่างนี้หรือว่าจริงๆมันรวมเลยก็ชื่อแล้วพี่ก็บอกไปได้อะไรก็ได้พี่ที่มันเป็นสัญลักษณ์ว่าพี่ไปได้ใช่ใช่ใช่ชื่อตัวอย่างนี้เลยนะเรียกชื่อแล้วนะเดี๋ยวเราจะสร้างระดับฝูงใหม่มันจะได้แบบคอนโทรลได้ผมแนะนำว่าพี่เอาเจ้าต้นโบชมพูก่อนไปเลยจะแบ่งบั่นทอนพาวเวอร์เขานิดนึงเวียไปเลยเคยชิมอ่ะอุ้ยเขาต้องมองพี่มากกว่าแต่ตอนนี้เวลาพี่เรียกอ่ะก็พี่แก้ปัญหาเลยกันเดินหนีพอเดินหนีจะไม่สนใจน้องละเพราะว่าติดแม่มากอันนั้นมันดิสแท็กแบบไม่ได้แต้มอ่ะพี่ไม่ได้แต้มอ่ะผมว่าอยากให้เขามองพี่มากกว่าน้องแล้วก็เขาต้องเหมือนว่าต้องพยายามเรียนรู้ว่าพี่รู้สึกอะไรกับทั้งสิอีก3ตัวแล้วนั่งนั่งสิมานั่งเอาไปรวมกับหมอบธรรมดาพี่ก็ให้ด้วยถ้าพี่สั่งนั่งแล้วมันหมอบพี่ให้ไหมบางครั้งใช่ไหมมาเฉลยเหมือนไปรวมเอาเองอ่ะเก่งมากมันไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ก็เลยแบบช่างมันเถอะอันนี้ไม่รู้เรื่องนะมันรู้มากมันรู้เกินล็อกผมเมื่อกี้ใครไปยุ่งอันเนี้ยมันโดนเนี้ยเดี๋ยวผมลองเช็คไม่มีผลขนาดนั้นเลยไม่หวงของแล้วทำไมถึงไม่พอใจอ่ะเอาไปหลบไปได้เนี่ยเจ้าตัวนี้แบบแค่เฉียดๆแล้วเขาก็เงียบแล้วอันนี้ผมเทสให้ดูก่อนคราวนี้พี่ดูหางนะหางธรรมดาซีเวียจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติตอนนี้ผมเล่นงานจุดอ่อนซีเวียอยู่และถ้าซีเวียอยู่ยอมนั่งหรือหมอบนะผมถือว่าตัวนี้จริงๆจะคัดเคลื่อนเฉยๆนะที่มันเห่าหรือมันงี่เง่ากับน้องอ่ะเพราะมันรู้สึกว่าพี่ก็อยู่ในฝูงเหมือนกันต้องแค่อยู่ซ้ายใช่ไหมเวลาดึงเนี่ยผมแนะนำว่าให้พี่ครับอาจจะก้มต่ำหน่อยแล้วก็ให้สายผนังกับพื้นอย่างนี้วันนี้พี่เห็นผมถือสองนิ้วนะผมจะเริ่มดึงนะลองมาครับดูดึงแล้วหย่อนพี่ดูหางไม่เกินหลังเห็นไหมถ้ากูกลัวหางจะจุกก้นนะครับให้ดูสัญญาณหางนะถ้าเขารับไม่ไหวเขากลัวหางจะจุกก้นพี่จะเห็นหูผมลองนะลองเลยนะอันนี้คือถ้าสแตนด์บายนะครับเดี๋ยวพี่ก็ต้องทำแบบคล้ายๆผมเนี่ยเราจะดึงเนี่ยพี่จะเห็นว่าผมดึงนิดเดียวพี่จะเห็นว่าซีเวียจะมีอาการต้านผมตอนช่วงแรกแต่พอเขาเริ่มสู้แรงผมไม่ได้เขาเดินได้ถูกไหมยำตังนิดดึงสมมติดึงแล้วเขาเหวี่ยงตัวเราอย่าเพิ่งชาเลนจ์เขาให้เขาคิดเขาจอดว่าแล้วทางออกมันคืออะไรเราอยากจะให้เขามีสติกับพี่ด้วยท่าฝึกนะพี่เห็นหูไม่สเตเบิลดิ้นเนี่ยครับดิ้นนั่งหมอบแล้วดีเฟนซ์เวลาเราจัดท่าเนี่ยผมไม่ได้นะเขาจัดอย่างนี้ถามว่าทำไมพี่จะได้รู้ว่า1 2 3ให้น้องหมาคิดตามว่าเป็นของคนจังหวะ4เขาไม่ได้ที่ตอบว่ายอม1 2ดูเขามียอมแบบมีสติใช่ไหมถ้าใช่แล้วดึงโฟกัสอย่างนี้พูดเขาต้านเราดึงเบาๆนี่แล้วชี้นำด้วยการเดินอย่างนี้นี่พี่จะดึงนิดเดียวนี่พี่สังเกตว่าผมมาดึงเบามากแต่ซีเวียจะมีกระโดดที่ผมบอกจังหวะ2ผมจะดึงเข้ามานะครับสิ่งที่ผมต้องการคือให้อยู่ข้างผมเท่านั้นผมหันทางนี้แล้วพี่อยู่ตรงนี้ถ้าเขาตรงนี้พี่เดี๋ยวต้องการมองพี่เขาหันนิ่งมั้ยแต่คราวนี้มันจะมีองศาของหันอันนี้ผมได้75ผมจะจัดท่าให้สวยนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาผมอยากให้ตำแหน่งเขาอะตั้งแต่เริ่มเดินจนจบเนี่ยเขาไม่มีการชาเลนจ์คนทำกูดเอ็นชันซีเวียเก่งมากดูเหมือนพี่1 2โอ้ยเก่งมากไอคอนแทกแต่เขาเอาแท็กไม่เต็มโอ้ยพี่จะเห็นหูนะครับเห็นไหมไอคอนแทกหูจากตอนแรกอย่างนี้มั่นใจตัวเองจะเริ่มมีกระดิกนี่คือไม่เสถียรเก่งมาก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 ลูกคอยไอคอนแทกนะครับมอนิเตอร์แต่หูไม่ผ่านนะเก่งมากลูกคอยแล้วพี่สังเกตแววตาหรือเชฟนะครับจะเป็นตากลมเก่งมากลูกคอยถ้าเวลาเขามองอะไรก็ตามเนี่ยทำเหมือนตอนแรกที่ทำตาดีๆลงครับแต่ว่าเขาโฟกัสกำลังคอยซีเวียมาลูกมาครับเก่งมากลูกถ้าผมอุ้มแล้วจังหวะผมมาโหดเกินไปน้องหมาจะต้องกลัวผมเลยพี่แต่ถ้าอุ้ม
แล้วรู้สึกแบบเลียๆหรือว่ามีอิโมชันที่แบบมันดูยังบวกๆอยู่ครับในที่แล้วเวลาที่ผมทำเนี่ยจากที่บอกผมจะมีเหตุและผลผมจะไม่ดึงหรือไม่ตะคอกเพราะกลัวเพราะถ้ากลัวเนี่ยเวลาที่เราเดบล็อกครับก็คือไอ้คอยเนี่ยไอคอนแทคจะหายเพราะหมากลัวจะหลบตาอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติต่อให้เขามองผมเป็นไอดอลคนแข็งแรงนะถ้าเขารู้สึกว่าจังหวะที่ผมใส่อ่ะมันใช่เขาจะมองผมว่าอยู่กับผมแล้วปลอดภัยและเซฟแล้วสิ่งที่พี่ต้องทำก็คือพี่ต้องเก็บทุนอ่ะคราวนี้ความเหนื่อยคืออะไรรู้ไหมที่มี3ตัวพี่ต้องทำอย่างเงี้ย3ครั้งอ่ะใช่ใช่ชี้นำเดินเดินพี่เดินเดินตรงๆไปเลยถึงโซฟาแล้วพี่ค่อยดึงไปเลยไม่ดึงเลยดึงแล้วดึงไปปุ๊บจัดท่าข้างๆพี่ปุ๊บข้างๆแล้วอย่างถูกแล้วพี่ยืนสักหน่อยเวลาจังหวะที่ถูกต้องคือปลายเท้าพี่อะครับตัวเขาว่าต้องหลบอยู่ตรงเท้าพี่ครับโอเคได้ได้อยู่ทั้งทางไหนผมไม่ซีเรียสอันนี้เราจะดูตามหน้างานนะตามหน้าเก่งมากเก่งมากเห็นครับว่าถ้าเขาเชื่อพี่เห็นว่าพี่อะชี้นำเขาได้แล้วเขายอมแพ้เนี่ยเอารางวัลไปลุกหนึ่งข้างกลับที่เดิมแล้วพี่ค่อยชมอย่าจับตัวเก่งมากเก่งมากดูตัดน้องเลยครับน้องลงหมาเลยใช่ทะแยงกลับมาที่เดิมครับยืนข้างโอเคแล้วพี่ชมเก่งมากสิ่งที่ผมต้องการคือนี้ eye contact ผมอยากให้เขาชินกับเวลาที่พี่ฝึกอะครับเขามี eye contact สมมติว่าน้องหมาเริ่มชินกับการ eye contact คือมีโฟกัสกับพี่เนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยเขาเจออะไรตกใจอะเขาจะมองพี่ก่อนด้วยความเคยชินจากการซ้อมสมมติพี่ไม่ได้ตั้งใจด้วยว่าลูกจะมองไม่มองแต่พี่ทำเฉยๆน้องหมาจะเกิดตัวหนึ่งครับคือ auto learning สถานการณ์ที่เขาตกใจเขาสนใจแต่เขาหันไม่มองพี่ทำด้านหน้าเลยหันตัว eye contact กับที่เดิมแล้วก็ชมสีสูงไอคอนแทคเวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องการตัวนี้ยกหน้ามองแบบที่เดิมแล้วชมเก่งมากแต่ทุกอย่างที่เราทำครับมันจะเป็นแพทเทิร์นคราวนี้เวลาที่ผมไม่อยู่แล้วพี่จำแพทเทิร์นตัวนี้ได้เวลาพี่ฝึกอ่ะถ้าพี่ทำได้เป๊ะน้องหมาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เมื่อตามที่ฉันเชื่อแม่ตั้งแต่เริ่มเดินจนจบฉันได้รางวัลแล้วนะตอนนี้พี่ดูหางชลิดไหนพี่มีหมาสามตัวดูหางไปหางชี้ลงคิดถ้าเขากลัวเนี่ยหางจะมุดอย่างนี้แล้วก็ตรงงอเนาะผมจะดูอย่างนี้นะสมมติจูลี่นะจูลี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหมาทั้งหมดพี่ผมเข้ามาผมไม่ได้เล่นเลยนะเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังทำคือผมเป็นศูนย์จริงๆต่อให้เขาดูไม่เดินนะครับแต่ถ้าเหมือนกับเขาพยายามสู้แรงชาเลนจ์แรงเนี่ยแล้วผมอะทำให้เขาเดินได้กระดึ๊กกระดึ๊กอย่างเงี้ยสมมติเขานอนลงอย่างนี้นะผมอย่าพี่อย่าลากให้พี่จับยืนสี่ขาแล้วพี่ก็ชี้นำอันนี้นั่งไวแต่คราวนี้เขาหัน100 75 50อันนี้ผมอะรู้สึกว่าเขาอะไม่ค่อยได้โดนไม่ได้คนโดนดุมาน้อยเหมือนกันแต่วันแสบไปเฉยตัวเนี้ยพี่ทำอย่างนี้เสร็จเพื่อว่าผมต้องการให้พี่ข่มเขาเป็นรูปธรรมด้วยการก้าวทีละครั้งพี่จะเห็นว่าเขาไม่มองผมใช่ไหมกระดิกมือซ้ายไหมน้อยเก่งมากหูกระดิกเห็นไหมโกผมพูดหูกระดิกแต่ไม่มองเลยนะสู้ตัวนั้นไม่ได้ซีเวียดูเหมือนแสบนะแต่ว่ามันแบบเหมือนเก็บอารมณ์ไม่อยู่อะสนใจก็สนใจคอยเก่งมากคอยคนนี้เลยดื้อแบบเงียบอ่ะบอกว่าฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วนะเก่งมากเป็นเด็กดเงียบเนี่ยแต่ว่าผมชอบคือเวลาที่เราทำเสียงสูงโอ้โหยังมีการตอบรับก็ดีคอยเก่งมากลูกคอยเก่งมากคอยมีแต่หูก็ดีไม่มีแอคชั่นเลยเก่งมากแล้วก็เวลาเขาเห่าพี่อย่างเงี้ยครับผมแนะนำว่าพี่อย่ามองนะพี่อย่าไปมองมองซีเวียนะคอยไม่งั้นมันจะเป็นแบดแอคชั่นการกระทำที่แย่แล้วมันได้รับความสนใจเดี๋ยวมันจะไม่หยุดเก่งมากคอยอุ้ยแต่ตัวนี้ถ้ามันเห่าแล้วพี่ทำสุดจังหวะนะไวเก่งมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ต่อต้านอ่ะพี่มาลองดูครับพี่ลองเฉยตัวนี้ต้องแก้ไขต่างจากซีเวียนนิดนึงเห็นไหมเขาเปลี่ยนมือปุ๊บพี่เห็นว่ามันลุกเปลี่ยนท่าไปแล้วขยับพี่นับ3ในใจ1 2 3กลับมาให้ชมสิ่งสูงพอเก่งมากคอยด้านหลังครับพี่คอยด้านหลังนับ3 1 2 3กลับแล้วค่อยชมนะครับเก่งมากเก่งมากคอยด้านหน้านะพี่ยืนตรงนี้หันหน้าของเขาก็ลองดูครับคอยมาเลยครับนับ3แล้วค่อยกลับแล้วก็ชมเสียงสูงเก่งมากเก่งมากคอยแล้วพี่เดินบนเลยคอยเดินบนเลยตัวนี้ใช้ energy แล้วนะจะหลับกลับมาแล้วชมเสียงสูงไปไม่ลูกไปเอาไปลองไปนี่ไป
อามาลบเก่งมากครับเก่งมากเมียหูรู้แล้วเฮียกับท่านชมเก่งมากคอยไอคอนแทคเก่งมากเสียงสูงพยายามเสียงสูงให้ชัดครับพี่มันจะได้ตรงจังหวะคอยแล้วดูหูนะครับหูลูกเก่งมากคอยเก่งมากบีน่าบีน่าคอยเก่งมากลูกบีน่าคอยเก่งมากลูกบีน่าคอยไอคอนแทคแล้วหูไม่เสถียรนะครับเก่งมากลูกบีน่าคอยคอยเก่งมากลูกบีน่าคอยบีน่ามาขึ้นมาหูอ่ะลูกไม่หรอกมันใจมันสนิทกับพี่อ่ะบีน่าไปลูกเขารู้สึกว่าพี่สามารถคุมตัวผมได้แต่มันหลับจริงๆนะตัวนี้ผมให้แต้มจากตัวนั้นที่สุดถ้าตัวนี้มันหลับได้นะแสดงว่าเขารู้สึกว่าพี่อยู่อ่ะแล้วพี่คุมสถานการณ์คือ